หนึ่งคู่ที่ชัดเจนมากอันนี้คุณผู้ชมฮะส่งตรงมาจากมหานครนิวยอร์กเลยกรี๊ดมากขอบอกใช่ฮะจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้พวกเราชุ่มชื่นในหัวใจมากๆเลยนะคะเมื่อคุณต้องพิทวัฒน์นะคะหรือต้องทูพีกับนางเอกสาวคนสวยของเราคุณปรางกันรันเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยต้องปรางเขาบินไปนิวยอร์กนะคะสหรัฐอเมริกาเพราะต้องเขามีทัวร์คอนเสิร์ตปรางก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวด้วยแต่เมื่อวานนี้ที่เราได้เห็นคือการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอปรางแต่งงานบนตึกระฟ้ากลางใจกลางมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาบรรยากาศคือโรแมนติกมากๆแต่ก็ดูหนาวมากเช่นเดียวกันคือโมเมนต์ตอนนี้ทีมงานเราไปจับเวลาตามเวลาในประเทศไทยกับที่นิวยอร์กเขาบอกว่าเป็นเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกดินพอดีแสงมันเลยสวยมากนะฮะคุณผู้ชมถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะมีริมขอบฟ้าเนี่ยจะเป็นแสงสีทองอยู่บนตึกสูงมองเห็นวิวทิวทัศน์ของนิวยอร์กคุณเอ้ยมีคลิปสั้นๆเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมแสงสวยมากแสงสีทองได้ชมภาพน่าคุ้นมากเลยนะคะก็ทั้งในวงนี่แหละใช่แรปเปอร์ด้วยกันบรรยากาศดีจริงนะปรางเซอร์ไพรส์ถึงกับมีน้ำตานะเชื่อว่าเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันแห่งความปิติแหละบรรยากาศแบบนี้ในโมเมนต์นะคุณผู้ชมตอนแรกกับปรางเขาก็ยืนดูวิวไงยืนดูวิวดูพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกใช่ไหมคะจู่ๆต้งก็มาพูดอะไรสักอย่างนึงเหมือนว่าบรรยากาศคือวิวสวยไหมหรืออะไรประมาณซึ่งดิฉันก็เดาไม่ออกนะคะแต่ผลปรากฏว่าพูดอะไรบางอย่างปรางแบบเหมือนตกใจดีใจช็อกอะไรหลายๆโมเมนต์เขาเรียกอะไรๆความรู้สึกรวมกันนะคะจากนั้นต้องก็คุกเข่าแล้วก็สวมแหวนเพชรให้นั่นเองนะคะอุ้ยแหวนเพชรไปโตมากเลยคุณต้องแคปชั่นดีด้วยใช่ไหมฮะแคปชั่นว่า and she say yes นะคะ it's been a long time now it's time to celebrate I love youนะคะแล้วก็ลงวันที่ที่ขอแต่งงานนั่นเองนะคะแปลว่าและแล้วเธอก็ตอบตกลงแม้จะเป็นเวลายาวนานแต่ตอนนี้ถึงเวลาฉลองผมรักคุณแล้วก็แอด IG ของคุณปรางด้วยนะคะคุณโต้งลงไว้วันที่23/11ปี2021ก็คือขอแต่งงานกันไปวันนั้นเพื่อเอารูปมาลงนี่แหละลงเมื่อวานลงเมื่อวานนะคะส่วนปรางเองก็ลงรูปที่ถูกขอแต่งงานพร้อมกับแคปชั่นที่ว่า And I say yes นะคะแล้วก็วันที่23ของพฤศจิกายนเช่นเดียวกันค่ะแล้วฉันก็ตอบตกลงนั่นเองนะคะโดยพ่องานแม่งานที่เราบอกว่าเมื่อสักครู่ที่เห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะก็คุณหน้าคุณตาพวกเราเป็นอย่างดีนะคะช่วยเหลือในการวางแผนค่ะวางแผนครั้งยิ่งใหญ่วางแผนกันมานานมากด้วยนะคะนั่นก็คือคุณเวกับคุณนานาไรบีน่าซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็เป็นคนที่ช่วยคุณโต้งวางแผนนั่นเองค่ะคุณเวกับนานาก่อนหน้านี้ติดตามสตอรี่ที่มันมีเหมือนของหล่นอยู่บนรถจำได้ว่าแล้วไปตามหาซึ่งเคลียร์กันไปหมดแล้วนะแล้วตอนนี้น้องก็เหมือนเรียนอยู่ที่นู่นลูกก็เหมือนเรียนอยู่ที่นู่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชำนาญเวกับนานาเนี่ยมุมเหลี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยเพอร์เฟกต์เหมือนของแอร์ไงต้องส่งดิวเป็นหน่วยล่วงหน้าไปก่อนพอล่วงหน้าปุ๊บทุกอย่างลงโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะคือปีนี้เป็นปีแห่งการขอแต่งงานที่ต่างประเทศเหมือนกันนะหลายคู่ก็น่ารักดีนะฮะนานากับเวก็โพสต์ภาพยินดีน้องรักทั้งสองคนด้วยนะฮะนานาเล่าบรรยากาศในวันนั้นบอกว่าน้องชายตัวแสบของพี่ได้ขอแต่งงานนางฟ้าของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดีใจมากที่ได้อยู่ในโมเมนต์นี้ของน้องสองคนค่ะเขาบอกว่ากว่าเราจะได้เห็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะอากาศ1องศาลมแรงขั้นสุดเลยอยู่บนตึกสูงด้วยเขาบอกหูหายคืออย่างนี้เวลาอากาศเย็นๆอ่ะคนก็จะเทียบว่าหูมันชามหูหายอ่ะหูหายมือสั่นพร้อมกล้อง2ตัวในมือแต่สุดท้ายทุกอย่างออกมาได้สวยงามพี่ยินดีด้วยจริงๆจากหัวใจรักน้องทั้ง2นะค่ะโดยที่ทั้งคุณต้งและคุณปรางนะคะก็ได้โพสต์ภาพขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนและทีมงานที่ทำให้เกิดโมเมนต์ดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะน่ารักอ่ะอย่าง IG ต้งปรางนะฮะหลังโพสต์รูปขอแต่งงานเรียกว่าแทบแตกเลยคนในวงการบันเทิงแฟนคลับด้วยนะไปยินดีเยอะมากคนแรกเลยคนนี้สำคัญฮะสำคัญมากนะรออีเวนต์อยู่นะเบลล่าราณีฮะที่เคยร่วมงานกับปรางในละครบุพเพสันนิวาสมาคอมเมนต์นะฮะบอกโอ้คอนเกรสนะแม่จันวาดมีอเล็กธีรเดชมาเต้ยพงศกรเต๋อฉันทวิทย์โตศักดิ์สิทธิ์มิวนิษฐามากี้เอาเรียกว่าค่อนวงการคุณผู้ชมเอาคร่าวๆเท่านี้ก่อนก็แล้วกันใช่แล้วค่ะดังนั้นเราขอย้อนเส้นทางความรักของสาวสวยหนุ่มหล่อคู่นี้กันก่อนนะคะเพราะว่าเขาบ่มเพาะความรักมันนานถึง10ปีค่ะคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนู่นเนี่ยคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าอย่างนี้คุณโต้งเนี่ยเป็นแฟนคนแรกของปลาคือคนแรกแล้วคนเดียวนะเออชมพู่เคยสัมภาษณ์เขาเหมือนกันแล้วบอกว่าตอนนั้นคบกันสมัยเด็กๆไงพอคบกันได้ประมาณ5ปีก็มีอันต้องเลิกลาหนูรู้มาว่าคุณปรางเนี่ยเป็นคนบอกโต้งว่า
ให้เราถอยสถานะใช่เพราะตอนนั้นน่ะต่างคนต่างแบบเหมือนไม่มีเวลาให้การคุณโต้งเขาก็เป็นแร็ปเปอร์อะไรเงี้ยคุณโต้งเขามาเป็นนักร้องก่อนเรื่องเวลาคุณโต้งเขามาเป็นนักร้องก่อนส่วนปรางน่ะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆเข้ามาเป็นนักแสดงแล้วก็ค่อยแบบมีงานในวงการจนกระทั่งแต่ต่างคนคือคนนึงทำงานกลางคืนน่ะร้องเพลงอ่ะนะคุณผู้ชมคนนึงก็ทำงานกลางวันไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเลยก็เลยต้องห่างกันไปคือบางจังหวะเนี่ยทำงานกันคนเวลาเนี่ยมันมีหงุดหงิดนะใช่ไม่มีเวลาให้กันเออบางทีคนที่ทำงานกลางคืนอย่างโต้งก็อาจจะกลางวันอยากนอนใช่พอจะนัดกันเอาเดี๋ยวผมขอนอนพอปางว่างกลางคืนโต้งไปรับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นหลายคู่แบบนี้แต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาเจอกันเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เขาไปเจอกันโดยบังเอิญแล้วปรางรู้สึกว่าทำไมเราสองคนเคยเป็นแฟนกันแล้วทำไมถึงไม่คุยกันเดินสวนกันแล้วแบบเฮ้ยแค่ทักกันยังไม่ได้หรอครั้งหนึ่งปรางก็เลยตัดสินใจไลน์ไปทักบอกว่าขอโทษนะเมื่อกี้ที่ไม่ได้ทักทายคุณโต้งก็เลยเม้นกับบ่าวว่าขอโทษเหมือนกันที่เมื่อกี้ไม่ได้ทักทายเป็นการเริ่มต้นการคุยครั้งแรกแล้วก็เลยนัดไปกินข้าวแล้วกลับมาคบกันเหมือนเดิมเคยไหมคุณผู้ชมลองนั่งจินตนาการลองคอมเมนต์มาก็ได้นะบางทีเพื่อนสนิทก็ได้หรือใครก็ได้ไม่ใช่แต่คนรักนะย้อนไปสัก20ปีก่อนเนี่ยโกรธกันตอนเนี้ยนึกไม่ออกว่าโกรธเรื่องอะไรที่ฉันไม่คุยกับคนนี้เพราะเรื่องอะไรมีมีถ้าไม่ใช่เรื่องเงินอ่ะจะจำไม่ค่อยได้เออถ้าเรื่องเงินที่มันฝังโกรธก็เพราะเรื่องเงินอันนี้ฝังแล้วก็ยังคุยกันไม่ได้แต่มันก็มีบางเคสไงเฮ้ยทำไมไปงานแล้วเอ้ยฉันต้องไม่คุยกับเธอเออแต่เรื่องอะไรลืมไปแล้วอะเออแล้วทำไมมันคุยไม่ได้นี่คล้ายๆอย่างนี้ไงนะแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาคุยกันแล้วเรามีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะของทั้งคู่นะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณปราวและคุณโต้งถึงงานแต่งงานในฝันกันดีกว่าค่ะเอาช่วงไหนฮะเอาช่วงไหนฮะตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ไม่ครับมีบ้างครับมีบ้างอย่าพูดถึงเลยครับอย่าพูดถึงเลยครับไม่ต้องชูเลยไม่ต้องชูค่ะรักเดียวใจเดียวเป็นแฟนคนเดียวมาตลอดชีวิตนะคะฮิปฮอปนะฮิปฮอปอันนั้นรักครับอันนั้นรักครับคนละอย่างตอบเป็นเบอร์ของยาครับแต่ก็นิดนึงครับนิดนึงครับมีบ้างมีบ้างอุ้ยเป็นคนไม่ขี้หึงเลยใช่ไหมแบบไม่เลยอ่ะเป็นฝั่งนั้นมากกว่าที่เขาจะแบบตามโทรหาอะไรเงี้ยคือหนูไม่ค่อยได้โทรหาเขาเลยคือเขาจะเป็นคนโทรมาจนชินไปแล้วอะค่ะสวยแน่ไม่ใช่เป็นคนไม่ขี้หึงเป็นคนแบบเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าใช่ค่ะเขาก็ต้องเจอสาวเยอะคือไม่หึงอุ้ยไม่หึงไม่หึงปล่อยเลยเดี๋ยวเขาก็เล่าให้ฟังเองคือคนจะรู้จักเขาแบบเป็นฮิปฮอปอะไรเงี้ยก็จะอีกลุคหนึ่งเวลาเขาทำงานแต่ว่าเวลาแบบอยู่ด้วยกันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอ่ะกันลาป่ะกันลาป่ะโหนึกไม่ออกเลยครับตอนนี้นึกไม่ออกเลยคงจะต้องมีเพลงฮิปฮอปแน่แน่บางอย่างได้แบบเล็กๆอ่ะอยากได้แบบเล็กๆแล้วก็แบบที่เราสามารถดูแลทุกคนได้พูดคุยกับแขกทุกคนในงานอะไรเงี้ยก็ที่คิดไว้อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าถามที่ชอบก็คืออยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เคยคุยกับโต้งว่าแบบชอบแบบนี้อ่ะแบบที่เราแบบมีแต่คนแบบที่ชายอะไรเงี้ยแต่ตีมไม่ได้ซีเรียสนี่ฝากบอกโต้งฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะขอบคุณครับมีนาคมที่ผ่านมาใช่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เรารู้มาตลอดก็คือเขารักกันมากนะใช่นี่คือเป็นแฟนคนแรกและคนเดียวของกันและกันบอกอย่างนี้เพราะว่าตอนที่คุณปราคุณโต้งเขาแยกกันอ่ะตอน5ปีที่คบกันแล้วเขาแยกกันอ่ะเชื่อไหมว่าต่างคนต่างก็ไม่ได้มีใครไม่ได้คบใครเลยเหมือนเขารอที่จังหวะที่จะกลับมาเจอกันอีกถึงบอกเขาเรียกว่าอันเนี้ยคือบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตของแท้นะคะภาษาอังกฤษก็เรียก I was born for you ก็คือเกิดฉันเกิดมาเพื่อเธอ